สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม World of Tank นะครับกับคู่มือผู้เล่นใหม่ by Min Gamer นะครับก่อนในตอนนี้จะมาพูดเจาะลึกเกี่ยวกับสกิลนะครับเกี่ยวกับสกิลนะก็โดยหลักๆนี่คนในรถถังจะมี5หน้าที่หลักนะครับก็ดูตามนี้เลยแล้วกันนะมีผู้การนะครับผู้บังคับการนะมีพลปืนพลขับนะครับพลวิทยุแล้วก็พลบรรจุนะหลักๆจะมี5คนนะ5ชนิดนะครับโอเคก็มาดูข้อมูลสกิลของผู้การกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ดูว่ามีอะไรบ้างนะโอเคครับก็สกิลก็จะแบ่งเป็นปกติกับสายหน้าที่นั้นนะครับอันนี้เป็นผู้การนะก็คือมีสายปกติกับสายผู้การนะครับสายผู้บังคับการนะก็สายปกติรู้สึกว่าจะมีเหมือนกันคือ4อันนี้นะมีการซ่อมนะครับการซ่อมการซ่อนตัวการดับเพลิงนะครับแล้วก็พี่น้องร่วมรบนะครับเป็น4อันนะน่าจะมีเหมือนกันทุกคนนะครับเดี๋ยวลองดูอีกคนหนึ่งนะเหมือนกันไหมเขียนเหมือนกันหมดนะครับสกิลปกติมี4อันนะมีเหมือนกันนะครับก็มาดูที่สกิลของสายหน้าที่นั้นก่อนแล้วกันนะครับก่อนนี้เป็นผู้การนะผู้บังคับการนะครับก็สกิลแรกคืออาจารย์นะสกิลนี้มีความสามารถอะไรนะครับก็คือเขาบอกว่าเพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับพลรถถังทั้งหมดยกเว้นผู้บังคับการนะครับก็ถ้าจะแปลง่ายๆก็คือหมายความว่าเวลาเราเล่นจบนะครับมันจะทำให้ EXP เราได้เยอะขึ้นนะสำหรับการฝึกคนนะครับทำให้ได้ EXP เยอะขึ้นนะอันนี้นะครับก็สกิลอาจารย์นี้จะมีผลภายหลังทำการเริ่มฝึกนะครับผลของทักษะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคืออัพแค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับอันนี้นะแต่ว่า EXP อาจจะได้น้อยนะครับประสบการณ์อาจจะได้น้อยนะต้องแบบ 100% ถึงจะได้เยอะนะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคต่อมาสกิลที่2นะครับคือสกิลลาดตระเวนนะเขาบอกว่าทักษะนี้เพิ่มระยะการมองเห็นสูงสุดนะครับก็ตามตัวเลยนะครับตามที่เขาบอกนะคืออัพสกิลนี้ทำให้เรามองเห็นได้ไกลขึ้นนะครับก็ทักษะนี้จะมีผลเมื่อทำการฝึกฝนนะครับก็แค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับแต่ว่าจะมองเห็นน้อยนะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับ 100% ก็จะมองเห็นได้เยอะขึ้นนะต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับคือผู้เชี่ยวชาญทุกสาขานะครับเขาบอกว่าทำให้ผู้บังคับการสามารถผ่านคุณสมบัติความสามารถทุกชนิดและเปลี่ยนพลรถที่หมดสภาพออกไปได้ก็คือหมายความว่าสมมติคนขับตายนะครับคนขับโดนอาร์ตี้ยิงตายนะผู้การก็สามารถไปทำหน้าที่แทนได้นะครับตามนี้นะถ้าจะให้เทียบง่ายๆนะครับจะให้แปลงง่ายๆนะก็ทักษะนี้มีผลภายหลังทำการฝึกนะครับฝึก 1% ก็มีผลแล้วนะครับแต่ว่าผลอาจจะน้อยนะโอเคต่อมาก็เป็นสกิลที่4นะครับคือนายตาเหี่ยวนะครับนายตาเหี่ยวนะเขาบอกว่าความสามารถนี้ทำให้ผู้บังคับการสามารถระบุความเสียหายขั้นรุนแรงบนยานเกาะของเป้าหมายได้นะครับก็คือเราสมมติว่าเรามีสกิลนี้ต้อง 100% นะครับ 100% ก่อนนะถึงจะมีผลนะครับต้องอัพให้ได้ 100% นะครับวิธีการใช้สกิลนี้ก็คือพอ 100% ปุ๊บเราสามารถสมมติว่าเราเล็งไปที่ศัตรูนะเราก็จะเห็นนะครับว่าคันนี้ปืนพังไหมอะไรอย่างงี้นะตีนแตกไหมอะไรอย่างงี้นะครับลังกระสุนเหลืองไหมมันจะมีขึ้นมานะครับเป็นอันเล็กๆนะเราสามารถระบุได้นะครับว่าคันนี้ปืนพังคนขับตายหรืออะไรอย่างงี้นะต่อมาเป็นสกิลที่5นะครับชื่อว่าสัมผัสที่6นะครับสกิลนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับความสามารถก็คือทำให้ผู้บังคับการสามารถระบุได้ว่ารถถังของตนถูกตรวจพบโดยข้าศึกหรือไม่สกิลนี้ต้องฝึก 100% นะครับถึงจะมีผลนะฝึก 1% ไม่มีผลนะครับต้อง 100% เท่านั้นนะก็ถ้าจะให้พูดง่ายๆคือสกิลนี้แบบสมมติว่าเราขับรถถังอยู่นะแล้วมีศัตรูมาตรวจจับนะครับมันก็จะมีรูปหลอดไฟขึ้นมามันก็จะมีเสียงเตือนตี๊ดๆๆอะไรอย่างงี้นะทำให้เรารู้ว่าเราถูกตรวจจับนะครับก็ทำให้การเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับแบบเรารู้แล้วว่าเราโดนตรวจจับเราก็ต้องหลบนะส่วนใครที่ยังไม่มีสกิลก็แบบก็ขับต่อไปก็โดนยิงอะไรอย่างงี้นะทำให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับสกิลนี้ค่อนข้างสำคัญนะก็ถ้าจะให้แนะนำก็ควรแนะนำเป็นอันแรกๆเลยนะสำหรับสัมผัสที่6นะครับควรอัพนะครับควรอัพอย่างยิ่งนะ
โอเคครับต่อมาก็ดูพลยิงนะพลยิงนะครับพลปืนนะก็มาดูที่สกิลของหน้าที่แล้วกันนะครับพลปืนนะก็มี4สกิลนะครับ4สกิลนะมาดูที่สกิลแรกนะครับเป้าหมายที่ระบุไว้นะเขาบอกว่าความสามารถนี้ทำให้เป้าหมายถูกตรวจจับเป็นเวลาอีก2วินาทีก็แปลง่ายๆก็คือทำให้ศัตรูมันสปอตนานขึ้นนะ2วิก็ทำให้เราสามารถมีโอกาสยิงเพิ่มเติมได้นะ2วินะครับผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะทำให้เรามองได้นานขึ้นน่ะก็สกิลนี้ต้องมี 100% นะครับถึงจะมีผลนะ 1% ไม่มีผลนะครับต้อง 100% เท่านั้นนะครับโอเคต่อมาคือช่างเกาะนะช่างเกาะทักษะนี้เพิ่มความแม่นยำของปืนที่เสียหายนะครับก็หมายความว่าปืนเราสมมติปืนเราสีเหลืองอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความแม่นให้นะครับแต่ถ้าปืนไม่เป็นไรก็ไม่มีผลนะทักษะนี้จะเพิ่มมีผลภายหลังทำการฝึกนะครับฝึก 1% ก็มีผลแล้วนะครับต่อมาก็คือตาพิฆาตนะครับสกิลตาพิฆาตนะก็เขาบอกว่าความสามารถนี้เพิ่มโอกาสให้กับการทำความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออุปกรณ์ในรถและพลรถถังของข้าศึกก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะยิงติดคริติคอลนะทำให้เราแบบมีโอกาสที่จะทำความเสียหายข้าศึกขั้นรุนแรงได้นะสกิลนี้ก็สกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึก 100% นะครับต้องมี 100% ก่อนนะถึงจะมีผลนะครับสกิลนี้ใช้ได้แค่ลูก AP APCR แล้วก็ลูก Heat เท่านั้นนะครับลูก HE ใช้ไม่ได้นะโอเคต่อมาก็คือทักษะการยิงเร็วนะครับสกิลการยิงเร็วนะเขาบอกว่าทักษะนี้เพิ่มความแม่นยำขณะกำลังหมุนป้อมปืนก็ชื่อตามตัวเลยนะครับเวลาเราหมุนป้อมปืนแล้วก็จะมีโอกาสยิงแม่นขึ้นนะทักษะนี้มีผลภายหลังทำการฝึกนะครับฝึก 1% ก็มีผลแล้วนะครับอันนี้นะยิง 100% ก็ยิ่งมีผลเยอะนะครับ 1% ก็มีผลน้อยโอเคครับต่อมาก็เป็นพลขับนะครับพลขับนะก็มี5สกิลนะครับตอนนี้นะสกิลแรกนะครับการพุ่งชนแบบจงใจนะครับเขาบอกว่าลดความเสียหายจากการชนให้กับพาหนะของคุณและเพิ่มความเสียหายให้กับการชนพาหนะของศัตรูนะครับก็ตามตัวเลยนะครับเวลาเราชนศัตรูเราก็จะได้ดาเมจแรงนะดาเมจที่ทำนะครับดาเมจแรงนะแต่ว่าดาเมจที่เราได้รับก็จะน้อยลงนะครับเวลาพุ่งชนนะก็สกิลนี้ฝึก 1% ก็มีผลแล้วนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะก็ยิ่งมีผลเยอะนะครับโอเคต่อมาก็สกิลที่2นะครับการขับทางวิบากนะครับสกิลนี้ลดแรงต้านของพื้นในขณะที่ขับบนพื้นดินที่นุ่มหรือค่อนข้างนุ่มนะครับก็ทักษะนี้มีผลภายหลังทำการฝึกนะครับแค่ฝึกแค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับก็ตามตัวเลยนะครับก็ลดแรงต้านนะทำให้รถมันถ้าจะให้พูดตรงๆก็เหมือนวิ่งไวขึ้นนะครับทำให้คล่องตัวขึ้นโอเคต่อมาก็สกิลที่3นะครับการบังคับอย่างนุ่มนวล นะครับก็ทักษะนี้เพิ่มความแม่นยำในการยิงขณะกำลังเคลื่อนที่นะครับก็ตรงตัวเลยนะครับคือเวลาเราเคลื่อนที่แล้วเรายิงไปด้วยก็จะเพิ่มความแม่นยำนะครับก็ทักษะนี้มีผลภายหลังทำการฝึกนะครับแค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับยิงเปอร์เซ็นต์สูงก็ยิ่งมีผลเยอะนะสกิลนี้นะครับต่อมาการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันนะครับก็บอกว่าความสามารถนี้ลดโอกาสของไฟไหม้โดยป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงรั่วไหลเข้าเครื่องยนต์นะครับก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือการลดการไฟไหม้นั่นเองนะก็สกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึก 100% นะครับต้อง 100% ก่อนนะครับถึงจะมีผลนะสกิลนี้นะครับต่อมาก็คือสกิลสุดท้ายนะครับการเบรกด้วยคลัตช์นะครับก็เขาบอกว่าเพิ่มความเร็วในการหมุนตัวของยานเกาะนะครับก็ตรงตัวเลยนะครับทำให้รถถังเราแบบหมุนได้ไวขึ้นนะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ไวขึ้นนะครับก็สกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึกนะครับแค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับโอเคต่อมาดูคนที่หน้าที่ที่4นะครับพลวิทยุนะมาดูสกิลนะครับก็มี4สกิลนะสกิลแรกเป็นความรอบรู้สถานการณ์นะครับก็บอกว่าทักษะนี้เพิ่มระยะการมองเห็นนะครับก็ตรงตัวเลยนะครับเพิ่มระยะการมองนั่นเองนะครับสกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึกนะครับแค่ 1% ก็มีผลแล้วนะ
ต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับเขาบอกว่าเพิงแค้นนะครับทำให้พลวิทยุที่รอดจากการทำลายของรถถังทำให้รายงานตำแหน่งของข้าศึกให้กับฝ่ายเดียวกันเป็นเวลาอีก2วินาทีนะครับก็คือเวลาเราโดนยิงตายแล้วเราก็สามารถสปอตศัตรูได้อีก2วินั่นเองนะครับทำให้พันธมิตรเรามองเห็นศัตรูอีก2วินะก็สกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึก 100% นะครับ 100% ถึงจะมีผลนะสกิลนี้นะครับโอเคครับก็สกิลที่3นะครับการเร่งสัญญาณนะครับก็ทักษะนี้เพิ่มสัญญาณวิทยุนะครับระยะสัญญาณวิทยุนะก็ถ้าตามความที่ผมเข้าใจนะสัญญาณวิทยุมันก็จะเกี่ยวกับการที่เราเขาเรียกอะไรอ่ะการวาดภาพสูงสุดอ่ะการเรนเดอร์ภาพสูงสุดนะครับคือถ้าสังเกตนะเวลาเราเล่นในแมปนะครับมันจะมีแผนที่ใช่ไหมแล้วมันจะมีวงสีเหลืองอ่ะวงใหญ่สุดอ่ะมันสามารถทำให้วงมันใหญ่ขึ้นนะวงมันกว้างขึ้นนะครับทำให้เรามองเห็นศัตรูได้เยอะขึ้นนะถ้าสมมติเพื่อนเราสปอตอย่างเงี้ยก็ดีนะครับสกิลนี้นะแต่สกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึกนะครับแค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับก็ต่อมาเป็นสกิลที่4นะครับเขาบอกว่าการกระจายสัญญาณนะครับเพิ่มระยะสัญญาณติดต่อของฝ่ายพันธมิตรที่อยู่ในระยะวิทยุของรถถังคันที่ควบคุมอยู่ก็หมายความว่าเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยแล้วเรามองไม่เห็นเพื่อนนะต้องมาอัพสกิลนี้นะครับทำให้เราสามารถมองเห็นเพื่อนได้ไกลขึ้นนะอย่างสมมติว่าคนเล่นอาร์ตี้อย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเพื่อนนะเวลาเพื่อนอยู่ไกลๆนะครับในแผนที่นะก็สามารถมาอัพสกิลนี้ได้นะครับสกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึกแค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับโอเคตามนี้แล้วกันนะต่อมาเป็นหน้าที่สุดท้ายนะครับคือพลบรรจุนั่นเองนะครับพลบรรจุนะก็ผลบรรจุมี3สกิลนะครับสกิลแรกก็คือการอย่างรู้นะครับสกิลนี้เขาบอกว่าเพิ่มโอกาสที่จะใส่ลูกกระสุนที่ต้องการอยู่แล้วเมื่อทำการเปลี่ยนชนิดกระสุนนะครับโหถ้าพูดอย่างนี้ก็งงเลยนะครับงงเลยนะว่ามันคืออะไรนะครับก็ถ้าทำตามความเข้าใจผมนะครับถ้าจะให้แปลนะก็เวลาเราไปเล่นในเกมนะครับมันก็จะมีกระสุน3ชนิดใช่ไหมตอนที่เราเข้าไปเล่นในเกมนะครับสมมติว่าเลข1คือลูก AP นะเลข2คือลูกฮีทนะครับเลข3คือลูก HE นะสมมุติว่าเราแบบอยากจะเปลี่ยนเป็นลูก HE นะเราก็กดเลข3แค่ทีเดียวนะครับมันจะมีขอบสีส้มๆขึ้นมานะส้มๆเหลืองๆนะครับแต่ถ้ากด2ครั้งมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนลูกกระสุน HE โหลดใหม่เลยใช่ไหมแต่ถ้าเรากดแค่ทีเดียวมันก็จะมีขอบส้มๆขึ้นมานะครับแต่เมื่อเรามีสกิลนี้มันจะมีโอกาสเปลี่ยนให้เลยนะครับตอนเรายิงอะสมมุติเราโหลด AP อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราอยากจะยิงลูก HEก็กดเลข3แค่ทีเดียวปุ๊บมันก็จะมีกรอบส้มๆขึ้นมาแล้วพอเรายิงปุ๊บมันก็จะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูก HD ให้นะครับลูกที่ออกไปอ่ะตามที่ผมเข้าใจคืออย่างนี้นะตามที่ผมเข้าใจนะครับสกิลนี้นะก่อนสกิลการอย่างรู้มีผลภายหลังทำการฝึก 100% นะครับ 100% ก่อนนะถึงมีผลนะครับโอเคต่อมาสกิลที่2นะครับอะดรีนาลีนสูบฉีดนะเขาบอกว่าความสามารถนี้เพิ่มอัตราการบรรจุกระสุนถ้ารถถังเหลือความทนทานต่ำกว่า 10% ของพลังทั้งหมดนะครับก็ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเลือดเราเหลือต่ำกว่า 10% น่ะมันจะโหลดกระสุนได้ไวขึ้นนะครับก็ให้มาดูตรงนี้นะสมมุติว่าคันนี้นะมีความทนทานอยู่ที่320นะก็ต้องมีความทนทานในเกมนะครับเหลือน้อยกว่า32นะก็เหลือ 10% นะครับต่ำกว่า 10% นะถึงจะมีผลนะครับสกิลนี้ก็สกิลนี้ต้องมี 100% นะครับถึงจะมีผลนะต้องฝึก 100% ก่อนนะครับถึงจะมีผลนะสกิลนี้ก็ต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับการเก็บอย่างปลอดภัยนะครับเขาบอกว่าเพิ่มความทนทานของรางกระสุนลดโอกาสที่กระสุนจะมากระทบกันนะครับก็ถ้าจะให้แปลนะครับก็คือลดอาการแหลกแตกนั่นเองครับลดอาการหัวบินนะสกิลนี้นะครับสกิลนี้ต้องมีผล 100% นะครับฝึก 100% ถึงจะมีผลนะครับสกิลนี้นะลดรางแตกนั่นเองนะครับก็มาดูสกิลปกติกันนะครับคือทุกคนมีเหมือนกันนะมี4สกิลนะครับก็สกิลแรกคือการซ่อมนะครับการซ่อมแซมนะเขาบอกว่าเร่งการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหายนะครับก็คือซ่อมไวขึ้นนั่นเองนะก็สมมุติว่าเราไปเล่นในเกมแล้วเราโดนยิงตีนแตกนะครับอย่างเราไม่มีสกิลเลยเราอาจจะซ่อมตีน10วินะสมมุติว่าซ่อม10วิแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราอัพสกิลนี้นะอัพสกิลนี้แค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับอาจจะซ่อมได้ไวขึ้นเหลือ9วินะครับสมมุตินะแค่ 1% นะครับสมมุตินะ
ยิ่งมี 100% ก็อาจจะซ่อมได้ไวขึ้นนะถ้าไม่มีสกิลเลยอาจจะซ่อม10วิแต่ถ้าสกิลเต็ม100อาจจะซ่อม6วิอะไรอย่างงี้นะครับสมมุตินะต่อมาการซ่อนตัวนะครับการซ่อนตัวนะเขาบอกว่าลดการถูกตรวจจับของพาหนะนะครับก็คือทำให้เรามีค่าพรางตัวที่สูงขึ้นทำให้ศัตรูมองเห็นเรายากขึ้นนะครับสกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึกแค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับสกิลนี้นะต่อมาการดับเพลิงนะครับการดับเพลิงนะความสามารถในการดับเพลิงนะครับก็คือเวลาเราไฟไหม้นะครับทำให้เราดับไฟได้ไวขึ้นนะครับสกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึกนะครับแค่ 1% ก็มีผลแล้วนะครับยิ่งมีเปอร์เซ็นต์เยอะการดับไฟก็ดับได้ไวขึ้นนะก็ต่อมาเป็นสกิลสุดท้ายนะครับพี่น้องร่วมรบนะครับเขาบอกว่าพัฒนาคุณสมบัติหลักและทักษะของพลรถถังทั้งหมดนะครับก็สกิลนี้มีผลภายหลังทำการฝึก 100% นะครับ 100% ถึงจะมีผลนะครับก็คือจากที่ผมเล่นมานะครับคือสกิลนี้พออัพ 100% แล้วใช่ไหมครับหน้าที่ทุกอย่างนะต้องอัพทุกคนด้วยนะครับทุกคนนะย้ำว่าทุกคนนะครับทุกคนต้องมีสกิลนี้ 100% นะครับถึงจะมีผลนะผลของมันก็คือหน้าที่ทุกอย่างนะครับจะบวก 5% นะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะมันจะมีพลรถผู้หญิงนะพลรถผู้หญิงก็ต้องใช้ของผู้หญิงนะครับแต่ตอนนี้สามารถใช้ร่วมกันได้แล้วนะครับสำหรับสกิลนี้นะพี่น้องร่วมรบนะครับก็ผู้หญิงผู้ชายสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับเมื่อก่อนต้องแยกนะผู้หญิงก็ต้องผู้หญิงล้วนนะครับผู้ชายก็ต้องผู้ชายล้วนนะแต่ตอนนี้สามารถใส่ผสมกันได้แล้วนะครับตอนนี้นะแต่ย้ำนะครับว่าทุกคนต้องมีสกิลนี้ 100% นะครับดูตามรถถังด้วยนะสมมติว่ารถคันนี้ต้องมีกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6ทุกคนก็ต้องอัพสกิลนี้ให้ได้ 100% นะครับถึงจะมีผลนะก็ย้ำนะครับผลของมันก็คือเพิ่มความสามารถทั้งหมด 5% นะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้ก็แนะนำเกี่ยวกับสกิลไปหมดแล้วนะครับส่วนการอัพสกิลว่าสกิลไหนก่อนดีก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับมีการเล่นที่แตกต่างกันนะผมจะมาบอกไม่ได้นะครับว่าควรอัพอะไรก่อนนะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลนะครับว่าสกิลไหนใช้ยังไงเป็นสกิลอะไรนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายกันหน่อยเถิดจ้าช่วยแชร์กันหน่อยเถิดจ้านักร้องดาราเพลงเข้ากำลัง